100.5 NCAT News Network. สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับ 100.5 จ่อหุ้นมาพบกับเพื่อนนักลงทุนนะครับก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเสาร์นี้เจอกันที่สมาคมธรรมศาสตร์เช้าบ่ายเราต้องกู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าเบิร์ดนะจะมาร่วมดูกราฟในช่วงแล้วก็จะมีน้องฝึกงานนะครับตอนนี้เราหาหุ้นให้สำหรับเพื่อนนักลงทุนสำหรับคนที่ฟัง YouTube อยู่ไม่รู้จะติดต่อยังไงก็ไปดูที่อะไรนะฮะติดปีกแมงเม่าหรือไม่งั้นก็ซุปเอสซูเปอร์สต็อกนะฮะหรือถ้าดูไหนไม่ได้เลยก็ไปฮะซอยงามดูพีสุลุมสมาคมธรรมศาสตร์เช้าบ่ายไปได้เลยนะครับไปดูข้อมูลกันนะครับว่าผลการงานแบงก์ออกมาแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์ตัวไหนดีหรือไม่ดียังไงผมทำกราฟหุ้น500กว่าตัวไว้สำหรับเพื่อตัดสินใจวางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนแบงก์ถ้าจะลงทุนลงทุนอะไรปิโตรเคมหุ้นอะไรเด่นไว้เจอกันวันเสาร์นี้นะครับอย่าลืมฝากไว้สำหรับเพื่อนนักทุนนะครับก่อนจะไปเจอวันเสาร์เอานี้แซมเปิ้ลของคุณชอไว้ก่อนว่าตลาดเป็นยังไงในสัปดาห์หน้าฝากเรื่องหนึ่งพอพูดถึงสัปดาห์หน้าตลาดยังเป็นลักษณะการแกว่งนะครับโดยจนถึงช่วงวันที่9เพราะฉะนั้นเพื่อนนักทุนช่วงนี้ถ้าลงทุนอย่าซื้อหุ้นตอนเขียวแรงๆนะครับเดี๋ยวจะติดหุ้นถ้าเสียดายแต่วันเสาร์เนี้ยท่านจะเห็นภาพของตลาดใหญ่ๆว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนน่าลงทุนและไม่น่าลงทุนตัดกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรไปได้บ้างฮะตอนนี้คุยกับจอก่อนโอเคครับคุณจอครับถ้ามาดูภาพรวมของดาวโจนส์นะครับจะพบว่าดาวโจนส์เองช่วงสั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้บอทท่านจะมากแล้วใกล้นะต้านยอดเดิมเลยนะครับแล้วก็ช่วงสั้นตั้งแต่วันนี้ถึงสัปดาห์หน้ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะมีการพักตัววิ่งออกข้างนะครับหรือปรับตัวลงมาซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับถ้ามีการพักตัวมาบ้างเนี่ยถ้าจนพักตัวลงระยะสั้นเนี่ยก็ทำให้ของเราเนี่ยเซ็ตของเราอาจจะพักตัวระยะสั้นตามด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะดีในแง่ของการที่ว่าถ้าเป็นการพักตัวชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อนะครับก็อาจจะปรับตัวมาแค่ใกล้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วขึ้นต่อก็จังหวะที่ดีในการที่เราจะค่อยๆหาหุ้นดีๆแล้วเก็บเข้ามาในพอร์ตได้แต่ต้องใจเย็นนะครับอย่ารีบมากนะรอให้การพักตัวที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่สัปดาห์หน้าหรือเผลอๆอาจจะถึงต้นเดือนพฤษภาคมเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ตามภาพรวมยังเป็นสัญญาณของขาขึ้นอยู่สำหรับดาวโจนส์นะครับซับเซตเองนะครับต้องบอกว่าช่วงสั้นเองเนี่ยเซตมีการพักตัวค่อนข้างที่เห็นชัดนะครับพักตัวชัดอยู่ดาวโจนส์เพราะว่าเป็นการพักตัวหลังที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะสูงนะครับมีการเพื่อเกิดวอลเลย์สั้นสโตคลาสสิกเนี่ยเกินค่าเคเกิน80นะครับแล้วก็มีการชะลอตัวพักตัวมาเห็นนะครับต่อเนื่องกันมาเนี่ยวันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับแต่การพักตัวตรงนี้เนี่ยเป็นการพักตัวจังหวะที่มันชนแนวต้านใกล้ยอดเดิมพอดีนะครับพูดง่ายว่าจริงๆแล้วตัวเซตเองเนี่ยมันสร้างรูปแบบเป็นภาพหัวไหลหัวกลับนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจะผ่านเส้นคอเน็กไลน์หรือตรงตำแหน่งใกล้ยอดเดิมไปได้นะครับก็เป็นการพักตัวพอดีไปพักตัวตรงจังหวะโอวัตใกล้แนวต้านพอดีด้วยนะครับในช่วงสั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงอยู่นะครับที่เซตจะพักตัวระยะโตมาหาแนวรับค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันได้นะครับยังไงก็ตามถ้าท่านใจเย็นหน่อยก็คือค่อยๆดูฮะค่อยๆดูไปนะครับแล้วก็ดูจังหวะให้ดีว่าเซตสามารถที่จะทรงตัวได้ตรงระดับไหนนะครับ10วัน25วันนะครับแล้วค่อยๆสะสมหุ้นตรงรับนั้นนะครับจะปลอดภัยกว่านะครับไม่ต้องรีบมากนักเนี่ยค่าบาทเองนะครับเห็นนะครับว่าค่าบาทเองในช่วงสั้นเนี่ยค่าบาทเองมีสถานการณ์ที่อ่อนค่าต่อเนื่องเห็นชัดนะครับซึ่งค่าบาทค่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่าจะเป็นผลที่ฉุดทำให้เซตเนี่ยขึ้นต่อลำบากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่าบาทพลิกมาแข็งค่าเมื่อไหร่จะเป็นผลดีแต่ก็ตามถ้าค่าบาทในโน้มต้องบอกว่าแนวโน้มใหญ่เนี่ยของค่าบาทการอ่อนค่านะครับแต่การอ่อนค่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่32บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับอาจจะอ่อนค่าไปถึง32บาทกว่าๆขึ้นไปชนระดับ200วันอาจจะมีการกลับของค่าช่วงสั้นมาบ้างนะครับแต่ก็ตามขอมาระวังนิดนึงนะครับในแง่ค่าบาทอ่อนค่าเนี่ยอาจจะส่งผลชุดเซตได้ทำให้ขึ้นต่อได้ลำบากขึ้นต่อไม่ไหวทำให้เซตมีการอาจจะพักตัวช็อตตัวระยะสั้นที่เราเห็นได้นะครับสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกนะครับที่เราพูดวันนี้ก็คงเป็นกลุ่มพลังงานครับกลุ่มพลังเองครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เขาจะโดดเด่นมากนะครับในแง่ของการที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับเป็นภาพหัวกลับไหลหัวกลับแล้วก็ขึ้นเหนือแนวต้านของตัวเน็กไลน์เส้นคอขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ตามถึงตอนนี้เนี่ยมันยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นและยืนเหนือเมกชิมากุด้วยแต่มันไปดันชนแนวต้านฟิโบนัชชีระดับ 61.8% พอดีพร้อมกับมีสัญญาณของการที่สโตคัสติกระยะสั้นเนี่ยขึ้นมาตีนขึ้นไปโอเวอร์เรียบร้อยแล้วนะก็เริ่มมีการพยอตัวพักตัวระยะสั้นไปพร้อมกับเซตแล้วนะครับครับวันนี้ขออนุญาตสักนิดนึงครับ
เมื่อกี้นี่งานเนี่ยถ้าเข้าไปดูติดปีกแมงเม่านะครับหรือโทรไปที่นะครับโทรไปที่02-661-7436นะครับ02-661-7436นะครับงานติดปีกแมงเม่าที่จะมีที่สมาคมธรรมศาสตร์วันเสาร์เนี่ยนะครับโอเคครับกลับมาที่ตัวหุ้นตัวแรกเนี่ยเป็น CKP เนื่องจากตัวหุ้น CKP เนี่ยมีลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็ลักษณะสายสัญญาณเนี่ยเป็นสายสัญญาณที่เริ่มมีลักษณะการแกว่งตัวเพราะตัวสโลว์สโตร์เนี่ยไปเล่นกันที่ระดับตอนนี้ในระดับเดย์เนี่ยไปยืนอยู่ที่ระดับ77ละราคาหุ้นของตัว CKP เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมายืนอยู่ที่ราคา5.40 บาทสู้กันระหว่าง5.20 5.25 5.30 5.35หายที่เคยทำไว้เดิมเนี่ยนะครับหายที่ทำไว้เดิมเนี่ยยืนอยู่ที่ระดับราคาใกล้เคียงตรงนี้ประมาณ5.50 บาทเพราะนั้น CKP จุดต้าน5.50ระมัดระวังหน่อยในตัว CKP ครับกลุ่มถัดมานะครับเรามาดูกลุ่มของพวกประกันกันบ้างนะครับในกลุ่มประกัน A นะครับมันบอกว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวเห็นว่าจะดีพอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงสั้นเนี่ยพยายามปรับตัวขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วัน75วันนะครับแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาแล้วไปชนแนวต้านของไอ้ตัวดาวเทนไลน์เนี่ยแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับยังไม่สามารถจะผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันไปได้นะครับแต่ก็ตามถึงแม้จะมีการปรับระยะสั้นลงมานะครับแต่ก็ตามยังคงสภาพขาขึ้นได้นะครับในภาพยิงและรูปภาพใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนกับภาพหัวกับไหลหัวกลับนะซึ่งยังไม่สามารถทะลุผ่านในกลายไปได้นะครับแล้วก็ถ้าดูภาพสั้นๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการขึ้นยืนแม็กซิมกุแล้วทำภาพเหมือนจะเป็นภาพธงขาขึ้นด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าลุ้นว่าช่วงพักตัวระยะสั้นช่วงนี้จะสามารถทรงตัวได้ตรงระดับพวก10วัน25วันหรือ75วันได้ไหมนะครับถ้าทรงตัวได้แล้วตีกลับให้ใหม่ก็จะใช้ได้เลยนะครับวันนี้เอา TQM จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้เชียร์หุ้นประกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ชอบด้วยเพราะว่าอุตสาหกรรมการเงินแบงก์ประกันเงินดุลหลักทรัพย์กำลังจะแย่ลงเพราะนั้นอุตสาหกรรมประกันไม่ได้เชียร์เลยแต่ทำใจไม่ได้จริง TQM เนี่ย slow store อยู่ระดับ50แต่ระดับราคาทำ new high และระดับราคา33.50 บาทไม่อยากเชียร์จริงๆแต่สัญญาณทางเทคนิคมันบอกว่าต้องไปแต่ที่ราคา33.50 บาทก็เป็น new high ของมันด้วยตัดสินใจยากก็ฝากเตือนแล้วกันว่าถ้าอยากซื้ออ่อนตัวแล้วถ้าซื้อแล้วมันแค่ slow store 50กลยุทธ์ก็คือถือไปก่อนแล้วรอสโลว์สโตร์หักหัวลงเมื่อไหร่ค่อยขายตอนนี้ใครมีอยู่โฮอยากซื้อเพิ่มซื้อให้น้อยลงราคา33 บาทลงมา32 บาทโอเคน่าสนใจแต่ถ้าไปซื้อ33.50 บาททำใจไม่ได้จริงว่าต้องซื้อหรือเปล่าเลยให้แค่ถือใน TQM ประกันครับมาดูกลุ่มพวกของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์บ้างนะครับในกลุ่มเพอร์เซนต์นะครับในกลุ่มนี้เองนะครับต้องบอกว่าภาพของเขาเนี่ยเป็นภาพคล้ายกับถ้วยหงายขึ้นมานะครับแต่ถ้าดูภาพใหญ่นิดนึงจะเป็นคล้ายภาพถ้วยหงายแต่จุดสำคัญของเขาคือมันไปชนแนวต้าน200วันพอดีนะครับในจังหวะนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีสถานการณ์ที่ถึงแม้จะแผ่ขึ้นเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีการพักตัวระยะสั้นได้เพราะชนแนวต้าน200วันพร้อมค่าเฉลี่ย200วันพร้อมเกิดอุปสรรคระยะสั้นของสโตคาสติกนะครับแต่ก็ตามในภาพโดยรวมเขาค่อนข้างจะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะดีนะครับดูชิมกุเองก็แผ่ขึ้นค่อนข้างจะดีเหนือเมฆชิมกุได้และเมฆชิมกุก็เป็นสีเขียวด้วยติดแต่ว่าระยะสั้นเองที่ไปชนกรอบบนเนี่ยถ้าเราตีกรอบเชื่อมฐานกับฐานเชื่อมของยอดจะเป็นแค่ริมชี้ขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นชนกรอบบนของริมชี้ขึ้นพอดีมันก็เลยมีสามการชะลอตลอดตัวนะครับแต่ก็ตามในภาพนี้ยังมีโอกาสนะครับที่กลุ่มนี้จะเป็นการแค่พักตัวระยะสั้นนะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดค่าเฉลี่ย10วัน20วันลงมาก็ยังใช้ได้อยู่ครับวันนี้นำหุ้นดีๆครับวันนี้มีหุ้นแปลกๆงั้นนะครับเอาหุ้นแปลกๆมาดูวันนี้หุ้นดีๆครับมีสัญญาณทางเทคนิคปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในระดับเดย์นั้นสโลว์สโตร์มายืนที่ระดับ82แล้วในระดับวีคขึ้นมายืนอยู่ใกล้ๆ95แล้วเพราะนั้นดี3ดีเนี่ยนะครับขึ้นมายอมรับแต่ขึ้นมาเนี้ยมีเส้น200วันนะครับกำกับอยู่ที่ระดับสักประมาณ37 บาทตอนนี้อยู่35บาทครับเป็นไม่ได้ขายนะครับอย่าซื้อเพิ่มเพราะสโลว์สโตร์ทั้งเดย์ทั้งวีคแพงละราคาหุ้นปรับขึ้นมาฐานที่ขึ้นมาเนี่ยจากระดับราคา30บาทตอนนี้35บาทขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ละไปสูงสุด37บาทนะครับเรามาระวังในดีๆเพิ่มมากขึ้นครับมาดูกลุ่มพวกอาหารกันบ้างนะครับในกลุ่มอาหารเองนะครับจะเห็นนะครับว่า
มันก็มีการสร้างภาพกราฟค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับเพราะว่าภาพกราฟเนี่ยจะเห็นว่าเป็นภาพคล้ายๆหัวกับไหล่หัวกลับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะทะลุเน็กไลน์ขึ้นไปนะครับแต่ยอดตานตอนนี้ก็มีสัญญาณที่ว่ายังไม่สามารถจะทรงตัวได้นะครับก็เลยมีการปรับตัวชะลอตัวลงมานะครับแต่การปรับตัวชะลอตัวยังมีสามการที่ทรงสภาพได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าลงมาหาใกล้ๆนะครับเข้าเฉลี่ย10 วัน 25 วันนะครับก็จังหวะที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูภาพอาจจะเป็นภาพของชิมากุก็เห็นว่าเป็นการยืนเหนือเมฆชิมากุนะครับแล้วก็เป็นสาของการสร้างภาพระยะสั้นเหมือนกับเป็นภาพธงขาขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งธงขาขึ้นตัวนี้เนี่ยถ้าจะขึ้นได้ดีเนี่ยต้องขึ้นชนะยอดเดิมให้ได้นะครับมันถึงจะเป็นสาการขึ้นธงขาขึ้นนะครับกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ถือว่าพอได้อยู่นะครับที่ว่าเราจะรอให้มันย่อตัวมาใกล้รับแล้วหาจังหวะซื้อครับครับวันนี้นำหุ้นโอสถสภานะครับโอสถสภาเนี่ยมีลักษณะการปรับในตลาดที่เพิ่มขึ้นเพราะโอสถสภาเนี่ยถูกกระชากขึ้นตั้งแต่ระดับราคา26.50 บาทไปทำไว้สูงสุดที่29.50 บาทแล้วปล่อยตอนนี้เนี่ยโอสถสภากำลังปรับตัวลงแต่ปรับตัวลงเนี่ยก็มีราคาที่สู้กันเพื่อหาจุดรับ28 บาทเป็นผมตอนนี้จากสโลว์สโตร์ในระดับเดย์ระดับวีกำลังปรับในตั้งลงผมจะทำใจรอและถ้าอยากเล่นเนี่ยเขาใหม่ต่ำกว่า27ผมจะให้ความสนใจแต่ถ้าสูงกว่า 26.5 27บาทผมวางขายตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายครับมาดูกลุ่มสุดท้ายกันนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราจะดูกลุ่มของพวกอสังหาริมทรัพย์หรือ property นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยจะเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าดูภาพใหญ่นะครับดูกรอบตัวเมชมกุด้านขวาจะเห็นว่ามันเป็นภาพของ3นิ้วขนาดยักษ์เลยนะครับแล้วก็เป็นการที่ว่าตอนนี้เนี่ยดีหน่อยที่มันยืนเหนือไม่ชิมกุแต่บังเอิญว่าไปชนกรอบบนของสามเหลี่ยมพอดีนะครับมันก็เลยมีสถานการณ์ที่ปรับตัวลงมาช่วงสั้นอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นการชนกรอบบนของสามเหลี่ยมพอดีและตอนนี้ก็เป็นช่วงของการพักตัวหลังที่เกิดเพราะโอเวอร์บอทและสโตคาสติกด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นการพักตัวลงมาว่าถ้าทรงตัวได้ดีนะครับแนวรับพวกค่าเฉลี่ยพวก10 วัน 25 วันเนี่ยควรจะรับอยู่แล้วดีกลับขึ้นไปนะครับถ้ามันเกิดหลุดนะครับค่าเฉลี่ยพวก10 วัน 25 วันหมดเนี่ยระวังให้ดีว่ามันจะลงมาหากรอบล่างของสามเหลี่ยมได้ครับวันนี้เอาหุ้นอมตะมาครับหุ้นอมตะนั้นหมดเวลาสำหรับอมตะแล้วต้องขายครับมาหาจุดรับใหม่ที่21.50 บาทแล้วกันนะครับวันนี้แนวต้านอยู่ที่ระดับ22.50 21.50 22.50 ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับรอจุดท่าจ่อหุ้นคงต้องลาเพื่อนนั้นไปวันนี้อย่าลืมวันเสาร์เราเจอกันท่านจะได้หุ้นเด็ดๆสักประมาณ20ตัวสำหรับการลงทุนนะครึ่งปีหลังไตรมาส2ไตรมาส3ครับวันนี้ผมสุเชษฐ์สุขแท้ครับผมชอโชติวงศ์เพชรไพศาลครับลาเพื่อนนั้นไปโชคดีสำหรับการลงทุนระมัดระวังสำหรับการลงทุนเจอเสาร์นี้ครับสวัสดีครับ